นสิค่ะอย่างที่เราแจ้งไปคือเป็นเหมือน Uniqlo Manager Candidate เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาก็จะเรียนรู้ task งานของ Store Manager ซะส่วนใหญ่ผมไม่เดินไปเพราะว่าผมเจอโดเรมอนฮะโดเรมอนน่ารักโอเคครับต่อครับโทษทีครับ UMC หรือผู้จัดการร้านเนี่ยก็จะต้องเข้าใจถึงคาแรคเตอร์ของร้านเพื่อที่จะจัดร้านให้มันตรงกับลูกค้าจริงๆอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆสัปดาห์เขาก็จะมีการรีวิวว่าเลย์เอาท์ของร้านเนี่ยโอเคหรือเปล่าสมมติว่าทุกลูกค้าหาเสื้อผ้าชั้นในที่เอาไว้ใส่ทำงานนะเบื้องต้นลองถามลูกค้าก่อนว่าเขาใส่ในโอกาสไหนยูนิโคลสวัสดีค่ะอันนี้กากาค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสนใจเป็นตัวแอริซึมเหรอคะใช่ผมอยากใส่เป็นเสื้อตัวในใส่ชุดทำงานนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปิดหมดเลยหรือว่าจะเปิดให้เห็นข้างในด้วยคะเป็นข้างในเสื้อเชิ้ตครับถ้าข้างในเสื้อเชิ้ตเลยเนี่ยค่ะทางเราจะแนะนำเป็นตัวแอริซึมตัวที่เป็นคอกลมอะค่ะจะเห็นชัดเลยลูกค้าจะชอบสีไหนเป็นพิเศษไหมคะเป็นสีดำโอ้ถ้าสีดำอันนี้ค่ะตัวนี้มันจะพิเศษกว่าตัวอื่นคือสามารถใส่ทับได้แล้วก็มันจะมีฟังก์ชันอยู่7อย่างค่ะก็จะทำให้เราแบบเย็นขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ร้อนนะคะเวลาเราใส่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้ซับเหงื่อแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคุณลูกค้าค่ะผมเอาสีดำไซส์ L แล้วก็สีขาวไซส์ L อ๋อได้เลยค่ะยูนิโคลสวัสดีค่ะอันนี้ตะกร้าค่ะน้องสูงประมาณเท่าไหร่อะคะสูงประมาณถ้า120กว่าค่ะทางเราแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นขาสั้นตัวนี้ค่ะเป็นไซส์สัก130น่าจะโอเคไหมคะสนใจสีไหนเป็นพิเศษไหมคะสีเบจโอ้สีเบจทางนี้ก็อันนี้มี120เดี๋ยวจะไปเอาที่สโตร์มาให้นะคะแล้วน้องมีเสื้อหรือยังอะคะยังไม่มีค่ะอยากได้ที่แมทถ้าแมทกับสีเบจนะคะแนะนำเป็นสีกลมดีไหมคะเทียบกับสีเบจน่าจะโอเคคุณลูกค้าว่ายังไงบ้างคะได้ค่ะจากเมื่อกี้ที่เราได้ไปทำงานหน้าร้านเรารู้สึกยังไงบ้างเอ่ยโอ้ตื่นเต้นมากเลยแบบไม่คิดว่าเราจะบริการลูกค้าได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยแต่เป็นคนซื้ออะค่ะแล้วก็พอได้มาลองทำอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะโอเคก็จริงๆแล้วแบบมันเป็นขั้นตอนนึงเนาะก่อนที่เราจะมีการสัมภาษณ์ก็จะมีการไปอินเทอร์ที่หน้าร้านด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองสัมภาษณ์กันดูนิดนึงละกันเนาะได้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโอเคค่ะ